สวัสดีครับผมทัวร้องนำครับสวัสดีครับผมไทยเล่นกีตาร์ครับผมครับผมตองกีตาร์ครับพวกเราสายลับครับน่าจะเป็นเด็กที่ไม่สนใจในความทุกข์ครับจะมีความสุขกับทุกเรื่องอย่างเพลงเราครับเพลงเศร้าเราก็จะทำให้มันเป็นจังหวะที่มันยังโยกได้อยู่ครับแล้วเราก็จะไม่มีเพลงรักด้วยเราคุยกันไว้ว่าเราจะไม่มีเพลงรักเลยเพราะว่าเราจะมีความสุขกับความเศร้าครับที่มาของวงก็คือคิดชื่อวงกันไม่ออกครับแล้วช่วงนั้นผมกำลังลดน้ำหนักผมขาดน้ำตาลไม่กินน้ำตาลไม่กินอะไรเลยผมก็เลยไปเจอคำว่าไซรัปแล้วก็เอามาเสนอเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยโอเคครับที่คิดไว้น่าจะเป็นป๊อปล็อกอินดี้แล้วอัลเทอร์เนทีฟประมาณนั้นครับเริ่มแรกผมกับไทร้องเพลงกลางคืนกันครับรู้สึกว่าใครก็สามารถร้องเพลงพอได้แล้วเราไม่อยากแข่งกับใครเราก็เลยคิดไว้ว่าให้เขามาร้องเพลงเราดีกว่าคุยกับไทยแล้วก็แต่งเพลงเลยแล้วพอแต่งเพลงไปปล่อยไปปั๊บก็ตองเข้ามาทีหลังครับตองเป็นเพื่อนกับทัวร์ครับตอนตั้งแต่ม.ปลายครับแต่พอจบม.ปลายก็แยกกันแล้วพอทำวงไปได้สักพักก็เลยชวนตองกลับมาใหม่ครับเพราะว่าหาคนเล่นไม่ได้ตอนแรกก็มีคิดอยู่ครับเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบอยากโฟกัสกับการเรียนก่อนแต่มันก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีครับก็ว่างก็เลยแบบลองก็ได้ไหนๆก็ว่างแล้วใช่อย่างสีเหลืองพระฮะโอ้ก็นิดนึงพอหอมปากหอมคอครับว่า 100% นะถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักก็อาจจะเรายังมีขอบเขตบ้างแต่ถ้าคนไหนรู้จักเราแล้วก็เต็มที่เลยครับอาจจะเกลียดกันเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมามากกว่าครับเรื่องที่เคยเจอกับตัวเองกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับหลายๆเรื่องมารวมกันเนาะใช่ครับแล้วก็เราจะขึ้นด้วยคำที่เราชอบครับถ้าเราแบบชอบคำไหนเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำนั้นแล้วเราก็ค่อยจับทางเอาครับถ้าเป็นผมก็ฟรีแฮนด์ครับเพราะว่าชอบทักไปคุยกับพวกพี่แกครับแล้วผมก็บอกพี่แกว่าเดี๋ยวผมจะทำวงนะก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะเล่นด้วยกันนะแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆครับยากจัง ตอนนี้ก็จะมีศิลปินไทยเขาก็จะเป็นเทเลวิชั่นออฟครับผมก็ชอบในซาวเพลงของเขาใช่ผมก็ถ้ามีโอกาสก็พี่เล็กครับพี่เล็กกิซี่คาเฟ่ครับชอบเนื้อเพลงชอบแกแต่งเพลงแบบเข้าถึงอารมณ์ดีครับชอบสาวดนตรีทุกอย่างเลยครับประมาณนี้ไม่เหมือนเดิมครับจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ของคนจำแนกหนึ่งครับเราจะเจอคนแบบเนี้ยเยอะมากเลยจะพยายามเพื่อใครสักคนหนึ่งครับเขาจะไม่สนใจเลยครับแต่เราจะมาเล่าในมุมที่คนที่พยายามครับคิดได้แล้วจนคนที่เราส่งให้อะที่เขาไม่เอาตอนแรกอะครับกลับมาแต่ว่าเราอะคิดได้แล้วไงแล้วเราก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วครับพูดในเรื่องของความคิดของคนนั้นว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเราจะไม่เป็นคนที่แพ้คนนั้นอีกแล้วครับจะสื่อว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับตอนแรกก็คิดชื่ออื่นไว้เต็มเลยครับตอนแรกจะชื่อคล้ายครับแต่ว่าคล้ายมันก็เหมือนยังไม่อิมแพคกับเพลงเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นไม่เหมือนเดิมแทนครับมันน่าจะตรงเพลงที่สุดแล้วมันเหมือนเป็น MV ครั้งแรกด้วยครับที่เราเล่น MV กันเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนดูแปลกดีครับแล้วก็เจอพี่ๆที่โปกันทุกคนแล้วเราก็เหมือนเป็นเด็กน้อยเพิ่งมาครับแล้วเราก็ร้อนปิดลิฟต์จริงครับปิดลิฟต์จริงครับติดในนั้นจริงแล้วลิฟต์ก็ขึ้นไปชั้น7ตอนที่กำลังซิงกันอยู่เป็นอะไรที่สนุกดีครับระทึกมากกว่าระทึกผมจะเป็นยินดีด้วยครับยินดีด้วยที่ผ่านเรื่องหลายๆมาได้ใช่ครับผมก็อย่ากลับไปเป็นแบบนั้นอีกจะดีกว่าคนที่ผ่านมาได้หรือผ่านมายังไม่ได้กำลังอยู่ในความสัมพันธ์ของเพลงไม่เหมือนเดิมอยู่ก็ขอให้ผ่านมาได้สักทีนะครับเราเคยผ่านจุดนั้นกันมาแล้วให้เราเป็นเพื่อนทุกคนแล้วกันครับขอให้โชคดีกับทางที่เลือกครับขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาแล้วกันครับผม
ขอบคุณที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ออกไปแรงอยากกินปะการังครับก็อยากลองอ่ะมันดูนุ่มนิ่มอ่ะวันก่อนผมก็ฝันว่าผมกินปะการังไกลจากเพลงมากเลยเนี่ยอะไรก็ได้ก็เลยเอาความจริงเลยผมอยากลองกินปะการังคงเป็นกิจกรรมที่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนี้ครับผมอยากติดเกาะพี่อยากติดเกาะสัก5วันเลยเนี่ยคนเดียวอ่ะอยากอยู่โดดเดี่ยวผมอินโทรเวิร์ตไงอินโทรเวิร์ตผมอยากเจอโลกภายนอกสักอาทิตย์นึงอ่ะอยู่บ้านนะอยู่บ้านเจอคนเยอะแยะตั้งแต่แรกเลยนะครับผมแค่อยากให้ทุกคนร้องเพลงเราได้ถ้าสมมุติมันเป็นความฝันที่แบบอยากเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ปั๊บเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้คนร้องเพลงเราได้สมมุติว่าคนหนึ่งร้องได้แล้วผมก็อยากให้ร้องได้อีก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 ต่อไปเรื่อยๆก็ฝากเพลงไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับจากพวกเราแซลับครับผมฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับสามารถไปดู MV ได้ที่ High How Official ครับผมติดตามพวกเราได้ที่แซลับ To Music ทาง IG ครับผม Facebook ก็เป็นแซลับ .แซลับครับครับผมสองสามสี่